ผมทวัตสำริด1110062กิฟฟารินประเทศไทยนะครับมีความภูมิใจหลายอย่างในเรื่องของการที่ได้รู้จักผลิตภัณฑ์การที่เราใช้ผลิตภัณฑ์ไปเรื่อยเปื่อยเมื่อก่อนนี้ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ตอนนี้เราเริ่มจะจัดระเบียบตัวเองให้ดียิ่งขึ้นหลังจากที่มีผู้ที่มีความรู้ความสามารถได้ทำการวิจัยและก็ทำผลิตภัณฑ์ออกมาอย่างถูกวิธีเหมาะสำหรับคนไทยโดยทั่วไปและก็ราคาก็เหมาะสำหรับคนไทยทั่วไปนอกจากนี้ก็ยังขยับขยายออกไปสู่ต่างประเทศอีกด้วยเลยก็เป็นความภูมิใจใหญ่เลยทีนี้พี่น้องที่รักทุกท่านนะครับผมได้มีโอกาสได้ไปดูการทำสวนจะว่าไปดูงานมันก็ใช่นะครับหรือว่าจะไปเยี่ยมเยียนเพื่อนฝูงก็ใช่พอดีมันประจบกันมันสบโอกาสพอดีเพื่อนเรานี้เขามีความคิดดีเหลือเกินเขาพอดีเขาก็มันเป็นโอกาสแล้วก็เป็นความที่เขาพร้อมหลายๆอย่างเขามีที่ดินเยอะแล้วก็เขาไม่ได้ปล่อยให้ที่ดินนั้นรกร้างว่างเปล่าทำการเกษตรมานานแต่ละเกษตรแต่ละพืชของเขาเนี่ยเมื่อก่อนนี้เขาเคยท้าความให้ฟังนะครับว่าเมื่อก่อนนี้ไม่ดีเลยแต่ก็ทำไปอย่างนั้นแหละนะครับทำไปเพื่อไม่ให้พื้นที่มันว่างเปล่าแล้วเราก็ถามว่าทำไมถึงได้ทนทำอยู่เขาก็บอกว่ามันไม่รู้จะทำอะไรเราเกิดมาเป็นชาวสวนก็ต้องทำเป็นชาวสวนก็พอดีเพื่อนผมก็จะว่าโชคดีมันก็โชคดีนะครับเมื่อก่อนนี้นอกจากจะไม่ได้กำไรแล้วก็ยังขาดทุนอีกนะครับขาดทุนทุกๆครั้งเลยนะครับอย่างที่เรารู้ว่าเกษตรกรโดยทั่วไปก็ยังมีปัญหาในการที่จะหาแหล่งทุนเพื่อเข้ามาทำเพราะมันเป็นธุรกิจสำหรับมันเป็นธุรกิจสำหรับคนที่เราเป็นเกษตรกรเพราะเราเป็นเกษตรกรแต่ต้องมีทุนเหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่ต้องลงทุนแล้วก็ได้ไม่ใช่นะครับมันต้องหาแหล่งทุนการหาแหล่งทุนนี่แหละครับมันเป็นการที่ว่าบางทีก็หาง่ายนะครับแต่เวลาใช้นี่มันลำบากนะแล้วก็ประการสำคัญที่สุดก็คือมันไม่ได้กำไรอะไรเลยนะครับแล้วก็เท่ากับเราทำไปก็เสียแรงเปล่าผมกำลังจะเรียนให้ท่านทราบว่าผลิตภัณฑ์ของกิฟฟารีนั้นมีมากมายหลายรายการเหลือเกินที่เกี่ยวกับต้นพืชที่เกี่ยวกับเกษตรของเราก็ตอบโจทย์ได้นะครับผมถ้ามีโอกาสผมจะได้นำมาชี้แจงแล้วก็มานำเสนอท่านผู้ฟังเป็นระยะไปนะครับว่าการทำเกษตรนั้นน่ะมันสนุกและมันเป็นงานที่อิสระเสรีแล้วก็เป็นงานที่เราทำเต็มที่แล้วมันได้เต็มๆดังนั้นนี่ก็น่าทำนะครับน่าทำเพราะฉะนั้นถ้าทำไปถ้ามันได้ผลผลิตเยอะและทำให้เราไม่เหนื่อยเปล่าถึงแม้ว่าจะได้ผลผลิตได้กำไรบ้างแต่มันก็น้อยอย่างนี้ครับผมว่ามันไม่คุ้มกันก็เลยพูดกับเพื่อนบอกว่าเพื่อนลองไปดูซิลึกเพื่อนลองไปดูซิจะแนะนำให้ดูไปดูก่อนสำหรับท่านที่ประสบความสำเร็จในด้านการเกษตรเนี่ยนะเขาจะทำอย่างไรเขาทำอย่างไรให้ผลผลิตของเขาเนี่ยเติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพแล้วก็โตเอาแล้วก็ทำกำไรได้ดี
ปีต่อปีปีต่อปีมันก็ไม่ได้ขาดทุนอะไรเลยแล้วก็ไม่ติดลบในเรื่องของตลาดแหล่งทุนด้วยอย่างเนี้ยนะครับเพื่อนผมก็เลยรับฟังก็เลยไปศึกษาด้วยกันก็ทีแรกเขาก็ยังงงอยู่ว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นไปได้หรือยังไงมันทำไมมันเป็นได้ถึงขนาดนี้เราไม่เคยได้ยินแบบนี้เขาก็มาคุยให้เราฟังเขาก็มาพูดให้เราฟังว่าเออมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเราก็มาเริ่มศึกษาด้วยกันซิว่ามันเป็นอย่างไรแต่ตอนนี้เพื่อนผมนะครับเพื่อนผมแต่ว่าเพื่อนก็ใช่นะครับเพราะว่าได้เรียนด้วยกันมาเป็นนักเรียนชั้นเดียวกันแล้วก็รู้จักมักจีกันเป็นอย่างดีเลยจนบัดนี้เราก็ต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันออกไปมีสถานะที่แตกต่างกันไปนะครับผมก็ไปอยู่สักไกลเลยนะครับหลายที่หลายทางแล้วจนบัดนี้ก็มาอยู่ตรงนี้แล้วก็จะเอาจริงเอาจังท่านที่เป็นสมาชิกท่านที่เป็นครอบครัวกิฟฟารินไม่ต้องกลัวนะครับว่าเรามีผลิตภัณฑ์ที่ดีจริงๆเยี่ยมยอดของพืชรู้ใจแล้วก็เราก็รู้ใจพืชไม่ใช่เรานะครับผลิตภัณฑ์ของเรารู้ใจพืชผลิตภัณฑ์ของเรานี่ได้รับการวิจัยอย่างดีก่อนที่จะนำสู่พี่น้องลงสู่พื้นดินไม่ว่าจะเป็นแม้กระทั่งใบของพืชยอดของพืชดอกผลของพืชนี้รู้ใจหมดเลยอันนี้ไม่เกินจริงนะครับเราก็ไปดูแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงนะครับเมื่อก่อนนี้เขาบอกว่าเขาปลูกไว้เนี่ยบางทีถึงเวลามาแทนที่มันจะติดหมดเราก็หลงดีใจเลยว่าเออปีนี้นี่เราจะได้เงินเราจะได้เงินก็โหหลงดีใจเลยพอถึงเวลามันร่วงหมดเลยมันร่วงเมื่อมันร่วงเนี่ยนะมีปัญหาทรัพยากรของพืชเนี่ยมันแทนที่มันจะดกและมันแทนที่มันจะใหญ่อย่างที่เราคิดไว้เนี่ยมันก็ทนไม่ได้จะเป็นเพราะว่าความแรงหรือว่าอะไรต่างๆนะเพราะว่าขาดอะไรสักอย่างก็ได้นะทีนี้ก็มาทำอย่างไรดีเขาก็นั่งเสียใจมัวแต่มานั่งเสียใจนี่มันก็ไม่ค่อยเข้าท่านะก็เลยเอ้าอย่านั่งเสียใจเลยดีกว่าเราพากันไปศึกษาดีกว่าป่ะนะเขาก็พูดง่ายเหลือเกินพากันสองคนเข้าไปในศูนย์เลยก็ไปศึกษาดูก็เห็นตามนะทีแรกเราบอกว่าอันนี้ไม่ได้มาเพื่อให้นายเสียเวลาอะไรนะให้รู้จักผลิตภัณฑ์ของบริษัทแล้วก็ดูแลตั้งแต่แรกเป็นต้นไปเลยจนถึงมันเติบโตจนถึงเข้าสู่ตลาดแล้วก็มีรอบใหม่มาอีกนะรอบใหม่มาอีกจะทำอะไรเราดูแลให้หมดเลยแล้วในเอกสารการดูแลพืชน่ะมันมีหมดเลยนะครับมีข้าวโพดเอ่ยถั่วเอ่ยอะไรสารพัดนะครับอยู่ในนี้หมดเลยเราก็สามารถที่จะดูได้เอาตามตำราเลยทีนี้ตามตำราที่ออกมานี่แหละแน่นอนที่สุดเลยนะครับว่าใส่อะไรในส่วนที่เท่าไรอย่างไรเรียกว่าอะไรสารมีสารอะไรบ้างสารจับใบเรียกว่าอะไรนะก็ทางดินนี้เราให้ปุ๋ยอย่างไรแต่ส่วนใหญ่แล้วนิยมให้ปุ๋ยทางใบนะครับก็อย่างไรแล้วก็ไปศึกษาเรื่องนี้นี่เพื่อนผมรู้ดีกว่าผมเยอะเลยแต่เมื่อเขารู้ดีเขาก็ไปหาประสบการณ์แล้วก็ไปทดลองไปศึกษาดูเนี่ยโหเขาได้ความรู้มามากเลยนะครับตอนนี้เขารวยไปแล้วล่ะผมก็รู้สึกดีใจด้วยนะเนี่ยนะเขาเมื่อเขารวยแล้วเราดีใจกับเขาอ่ะมันก็มีความสุขเหมือนกันนะครับถ้าเราไม่ถนัดในเรื่องของการเกษตรก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็สามารถทำอย่างอื่นได้แต่พูดถึงการเกษตรเนี่ยมันเป็นอาชีพที่คู่กับคนไทยเรามานานบรรพบุรุษท่านเหลือแผ่นดินไว้ให้เรานะอย่าไปขายนะที่ทำกินของเราเนี่ยถ้าไม่จำเป็นจริงๆอย่าไปขายนะต้อง
ต้องพัฒนาผืนแผ่นดินของเราพัฒนาผืนแผ่นดินของเราให้มันเจริญให้มันมีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็เหมาะสำหรับการที่เราจะปลูกพืชแต่ละชนิดขนาดผมเอามาทดลองนิดๆหน่อยๆในสวนนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ใส่อะไรเลยพื้นดินของเรานั้นก็ให้ความสมบูรณ์ไปได้ระดับหนึ่งแล้วเนี่ยตอนนี้ผมในสวนของผมเนี่ยนะในสวนเล็กๆเนี่ยนะสวนเล็กๆซึ่งมันเป็นการที่จะทำให้เรานี่เขาเรียกว่าแก้โรคเครียดแก่ซึมเศร้าเราพูดกับพืชเราทุกวันไม่ว่าจะเป็นผักบุ้งเอ่ยถั่วเอ่ยข้าวโพดเอ่ยฟักทองเอ่ยผักกาดเอ่ยแม้กระทั่งผักที่เป็นผักเคียงกับลาบครับบ้านเรานิยมกินลาบกันเนี่ยนะก็มีนะครับเราก็ทำเป็นแปลงมีเกือบทุกอย่างนะครับถั่วภูก็มีมันสนุกดีนะครับมันสนุกแล้วก็มันมีความสุขความสุขของเราเนี่ยนะครับมันไม่ได้แบบสร้างขึ้นมาเป็นมโนภาพแต่มันสัมผัสด้วยตัวของเราเองไม่ใช่ว่ามันเป็นวิชาการนะเราก็ไปดูสร้างขึ้นมาว่าเรามีความสุขในอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่ใช่แต่มันเกิดขึ้นจากประสบการณ์จริงๆของเราเนี่ยนะครับมันก็เลยความสุขนี้หาได้ไม่ยากนะแต่มันก็หาได้ไม่ง่ายเท่าไหร่นะถ้าเราไม่ทำไม่ปฏิบัติจริงๆนี่มันก็จะเกิดความสุขได้เหมือนกันแต่ว่าความสุขน้อยมากและก็ไม่เป็นธรรมชาติด้วยถ้าเรามีความสุขอยู่กับการปลูกพืชเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยไม้ดอกไม้ประดับไม้ผลอะไรก็ตามเนี่ยก็ถือว่ามันก็เป็นความสุขกันทั้งนั้นเลยแล้วแต่เราจะชอบไม้ผลเราไปดูคนที่เขามีอาชีพในด้านการที่หาซื้อต้นไม้แล้วก็ไปเอาต้นไม้เราตกลงราคากันแล้วก็ไปขุดต้นไม้แล้วก็รักษาอย่างดีเหมือนกับอะไรเรียกว่ารักษาเหมือนไข่ในหินเลยอย่างนี้ก็มีนะครับเพราะว่าอันนั้นมันเป็นรายได้ของเขาสามารถที่จะไปซื้อในราคาเท่านี้แต่เวลาเขาเอาไปปลูกในไปพักก่อนในไปพักในพื้นที่ของเขาก่อนพื้นที่นี้จำเป็นจะต้องมีเยอะนะครับคนที่ทำธุรกิจนี้ผมก็ได้ศึกษาดูเหมือนกันว่าเขาท่าดีเหมือนกันนะคนเรานี้ทำอะไรก็ได้ขอให้มันมีกำไรขอให้มันอยู่ได้เถอะมันก็อยู่ได้ทั้งนั้นนะครับแต่ว่าต้นไม้เนี่ยเวลาเขาเอาออกจากที่หนึ่งแล้วไปอยู่อีกที่หนึ่งเนี่ยจะทำอย่างไรไม่ให้มันตายจะทำอย่างไรไม่ให้มันเฉาเนี่ยเขาก็รักษาไปจนถึงจุดนั้นแล้วเขาเรียกกำไรพอไปขายในตลาดจริงๆเนี่ยมีคนสั่งมาเนี่ยบางทีต้นไม้มันเป็นต้นไม้ตามสั่งแล้วก็ผมก็สังเกตดูว่าทำไมเขาซื้อหากันทีแรกเราก็ไม่เข้าใจนะครับว่าทำไมเขาซื้อหาต้นไม้กันเพราะมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะก็ต้องมีพร้อมด้วยนะมีรถมีอะไรเครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะถอนจากที่หนึ่งแล้วก็ไปสู่อีกที่หนึ่งเนี่ยทำได้อย่างไรแต่เขาก็ทำได้สำเร็จแล้วก็เวลาเขามีโครงการบ้านเอ่ยอะไรเอ่ยนะเวลาเป็นโครงการใหญ่ๆเขาต้องการต้นไม้ไปประดับนี่เขาไม่ปลูกตั้งแต่เล็กๆแล้วนะเมื่อก่อนนี้เราปลูกตั้งแต่คือแผ่ศอกนี่เราปลูกบางทีก็เป็นเมล็ดบางทีก็เป็นการติดตาตอกกิ่งอะไรเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยทำกันแล้วนะครับก็ยกไปเป็นต้นเลยสนุกดีเหมือนกันนะผมว่าคนเรานี่มันก็วิวัฒนาการมันเกิดขึ้นก็สนุกดีเหมือนกันเราก็พลอยยินดีไปด้วยเขาได้เงินได้ทองเราก็ยินดีไปด้วยแล้วความยินดีนี่ก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งนะมันออกมาจากใจไงคือเรายินดีกับเขาที่เขามีรายได้ที่ดีขึ้นเนี่ยนะทีนี้เมื่อเรามาพูดถึงว่าต้นไม้นี่ไม่ใช่ว่าต้นกระลองกระแรงหรือว่าต้นผอมๆต้นไม่มีคุณภาพอะไรนี้เขาจะซื้อไปหมดไม่ใช่เขาจะต้องหาซื้อที่มันอุดมสมบูรณ์ที่มันแบบดูแล้วมันน่า
หน้าไปเป็นของเรานะอย่างเนี้ยนะแล้วก็สามารถที่จะกำหนดราคาได้เลยว่าต้นนี้มันเท่าไหร่นะครับเขาก็ได้กำไรตรงนั้นก็แบ่งๆกันไปคนที่ขายต้นไม้ก็มีความสุขว่าเออเราได้ขายต้นไม้แล้วได้กำไรเท่านี้เราก็โอ้มีความสุขนะแต่คนที่ขุดไปเขาก็มีความสุขเพราะว่าเขาจะเอาไปขายอีกต่อหนึ่งอีกทอดหนึ่งหรือแม้ว่าแม้ที่หรือแม้กระทั่งว่าเขาจะเอาไปทำเองสมมติว่าเขาเป็นเจ้าของพื้นที่นี้ใหญ่กว้างใหญ่ไพศาลมากนักแล้วเขาก็ทำเป็นหมู่บ้านจะให้มีทัศนียภาพให้มันดีสร้างทัศนียภาพให้มันสวยงามก็ปลูกต้นไม้เป็นแถวเข้าไปเลยกว่าจะไปถึงหมู่บ้านแล้วก็ในหมู่บ้านนี้จะร่มครึ้มไปหมดเลยอันนี้ก็เพราะว่าเป็นการสร้างสรรค์ที่ดีนี่ปุ๋ยเอ่ยอะไรเอ่ยเป็นเกี่ยวกับบำรุงพืชเนี่ยมีส่วนนะครับมีส่วนในการทำให้ต้นไม้เนี่ยมันอุดมสมบูรณ์นะต้นไม้ก็เหมือนคนเหมือนคนถ้าเราอุดมสมบูรณ์แล้วเราอยู่ได้เราแข็งแรงอายุเราก็ยืนอายุเราก็ยืนนะแต่ถ้าต้นไม้เราไปปลูกเท่าไหร่แล้วก็ไม่ยอมมีปฏิกิริยาอะไรสักอย่างทำท่าจะเฉาอย่างเดียวนี้มันก็แย่เหมือนกันนะเหมือนคนเราเหมือนกันทำอะไรก็ไม่ได้คิดอะไรก็ไม่ออกคิดไม่ออกบอกไม่ถูกเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยนะผมว่าโรคพืชนี้มันก็เป็นซึมเศร้าได้เหมือนกันนะเรามาตรองดูนะมาพิจารณาดูเนี่ยเขาก็เป็นซึมเศร้าเหมือนกันนะทีนี้ไม่เมื่อมันเป็นโรคซึมเศร้าอย่างเนี้ยเราเองเราไม่รู้หรอกผมคนหนึ่งแล้วผมไม่รู้หรอกว่ามันขาดสารอะไรบ้างเนี่ยแต่ผมก็ทึ่งเหมือนกันนะว่าทำไมวงการแพทย์เนี่ยวงการของการผลิตภัณฑ์ออกมาเนี่ยทำไมเขาเก่งจังเลยเรียกอันนั้นชนิดนั้นเรียกว่าอะไรชนิดนั้นเรียกว่าอะไรแล้วทำอะไรกับพืชได้บ้างเป็นคุณต่อพืชอย่างเนี้ยนะโอ้ก็เขาก็ระดมเลยระดมกันใหญ่เลยนะครับระดมกันใหญ่เลยจัดระเบียบให้พืชเลยจัดระเบียบให้ประชากรของพืชได้อยู่ด้วยกันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขนะพืชที่เป็นพืชแบบพืชหลักพืชใหญ่ปลูกมานานแล้วนี่เขาก็โตเอาแล้วทำไมมันอายุยืนนะบางพืชนี่เป็นร้อยปีนะอันนี้ผมมาพูดถึงพืชนะแต่คนเราก็เหมือนกันบางทีก็ร้อยกว่านะครับร้อยกว่าบางประเทศนี่ก็ร้อยกว่าแก่ก็มีอันนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ได้นำเสนอเรื่องของพืชอันนี้เป็นปูพื้นฐานไปก่อนว่าพืชทุกชนิดต้องการอาหารไม่เหมือนกันอาหารทางใบอาหารทางลำต้นอาหารทางรากอันนี้ไม่เหมือนกันทั้งผลทั้งดอกทั้งกิ่งก้านสาขาอะไรนี้จะยืดกิ่งก้านสาขาให้มันแข็งแรงอย่างเนี้ยนะมันก็ต้องเขาจัดไว้เป็นแผนกเหมือนกันนะเป็นแผนกคือไม่ได้ให้มันมั่วกันไม่ได้ว่าเอาทางรากไปใส่ทางใบมันก็ไม่ได้ผลเอาทางใบมาใส่ทางรากมันก็ไม่ได้ผลนะถ้าอย่างเนี้ยเขาก็จัดระเบียบให้เรียบร้อยเหมือนกับจัดระเบียบสังคมให้กับพืชผมก็เลยมีความยินดีที่ได้นำเสนอท่านนะครับว่าท่านใดที่มีสวนปลูกสวนไม่ว่าจะน้อยใหญ่อะไรก็ตามครับท่านทำเป็นอาชีพก็มีความสุขดีผมก็เห็นด้วยแล้วก็ชอบด้วยนะครับชอบทำสวนเล็กๆน้อยๆนะก็เข้าไปศึกษาดูสินะครับถ้าหากว่าท่านสนใจนะสนใจอย่างไรแล้วผมมีกูรูนะมีผู้รู้อยู่ประจำบ้านนะครับมีกูรูประจำบ้านถ้าหากว่ากูรูตอบไม่ได้อย่างไรแล้วเราก็มีกูรูใหญ่อีกแล้วก็พากันไปที่ศูนย์เลยนะกูรูใหญ่อยู่ตรงนั้นนะรู้หมดเลยนะเกี่ยวกับความเป็นไปวิวัฒนาการของพืชการกินอาหารของพืชทำอย่างไรให้พืชโตเร็วมีสุขภาพที่แข็งแรงอย่างเนี้ยนะเราไปที่นั่นเลยนี่ชัวร์กว่าเลยแต่ตอนนี้ก็ชัวร์ระดับต้นๆก่อนว่าที่บ้านมีนะครับท่านต้องการมีความสนใจอย่างไรก็เชิญได้เลยนะเอาโทรศัพท์ผมไปด้วยก็ได้
เอารหัสไปก่อนก็ได้นะเขียนไว้ก็ได้นะ111นะ13ตัวนะครับ111000962 111000962นะครับหรือแม้แต่โทรศัพท์แน่มีโทรศัพท์กับเขาด้วยนะโทรศัพท์0897668297อันนี้เป็นระดับพื้นฐานนะถ้าเราอยากจะรู้จริงๆเราจากนั้นจริงๆนะไปที่ศูนย์เลยสนุกมากมีคนสำเร็จมากมายเลยสำเร็จทั้งคนที่นำไปนำเสนอแล้วก็สำเร็จทั้งที่คนที่ถูกนำเสนอเป็นเจ้าของสวนเอ่ยเป็นเจ้าของอะไรต่ออะไรนี่โอ้เยอะแยะไปหมดเลยเมืองไทยมันสนุกแบบนี้นะครับผมคิดว่ามันไม่สนุกนะมองไปทางไหนแล้วก็หดหูใจเหลือเกินห่อหิวเรียกว่าว้าวเวลนะว้าวเวลก็ตอนนี้ไม่ว้าวเวลแล้วล่ะนะรู้สึกมีความหวังความหวังที่เรามีก็คือชีวิตคุณภาพชีวิตของเรามันจะดีขึ้นนะครับนะผมไปดูแล้วก็ไม่ใช่เป็นภาพหลอนนะมันเป็นภาพจริงที่ปรากฏตรงหน้าเราแล้วเขาก็รวยกันจริงๆนะเขาก็มีเงินคือวินทั้งคู่นะเราเป็นสมาชิกเองเนี่ยมันก็วินนะถ้าไม่ใช่สมาชิกมันก็ไม่ค่อยสนิทใจเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็เลยเชิญชวนให้สมัครเป็นสมาชิกซะเลยนะพ่วงท้ายไปเลยนะครับส่วนการที่จะสมัครเป็นสมาชิกนั้นรายละเอียดจะเป็นเช่นใดนั้นไปติดตามคราวหน้านะครับสำหรับคราวนี้ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ